ถ้าไม่ทำให้จูเลียแปลกใจนะเดี๋ยวพ่อจะตามไปหลังจากรับโทรศัพท์สายนี้แล้วได้ครับพ่อจูเลียจะต้องแปลกใจแน่เมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วเจอพวกเราเป่านกหวีดกับปากระดาษสายรุ้งใส่โอ้ยแย่แล้วฉันต้องเอาของจัดงานเลี้ยงไปที่บ้านจูเลียก่อนที่จะไปเซอร์ไพรส์เขาแต่ฉันไม่รู้จะซ่อมรถเข็นนี่ยังไงเข็นขนข้าวของจัดงานไปที่บ้านจูเลียแต่ว่ารถของเขาล้อหายไปหนึ่งล้อภารกิจพิเศษของเธอคือช่วยพอลลี่ซ่อมรถเข็นกับกู้งานเลี้ยงไม่ให้กร่อยตามแผนนี่เลยแต่งานนี้ฉันต้องการตัวช่วยเธอช่วยฉันทำภารกิจพิเศษนี้ด้วยนะแจ๋วขออภัยหรอกไหนบอกมาซิภารกิจพิเศษนี้มีขั้นตอนพิเศษอะไรบ้างเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้ก็คงจะไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่ไปเดี๋ยวนี้แหละครับดอตตี้ช่วยหน่อยได้ไหมน่าจะมาจากโรงเรียนคือตีนี้อยู่ฉันจะช่วยหลบฉุกเฉินดึงตัวเธอกลับเข้ามาสำหรับภารกิจพิเศษวันนี้คืออะไรพอไพลอตรหัสหนึ่งสามก็ยังไม่พอ Wagons have four wheels That's a fact we all know But when one wheel is missing No wagon can go No matter how hard you huff and puff For a wagon to rollใจพอไพลอตภารกิจพิเศษนี้ฉันจัดให้โชคดีนะออโต สายลับพิเศษออโต คุณมาทำภารกิจพิเศษที่นี่เหรอถูกต้องแล้วพอลลี่ฉันมาช่วยเธอซ่อมรถเข็นไงพอไพลอตขั้นตอนพิเศษแรกคืออะไรขั้นแรกตามหาล้อกับหมูน็อตที่หายไปรู้ไหมอะไรที่หายไปอยู่ไหนไม่รู้โอโซมันกลิ้งหายไปผมไม่รู้ว่ามันหายไปไหนเธอพอจะรู้ไหมพอไพลอตข้อแนะนำให้ดูรอยล้อมันจะพาเธอไปหาล้อที่หายไปดูสิพอลลี่เป็นไงรอยล้อล้อตลกอยู่นี่เองเยี่ยมมันยังมีอย่างอื่นอีกที่หายไปใช่ไหมพอไพลอตใช่อีกชิ้นส่วนที่หายไปเรียกว่าหัวน็อตจ้ะหัวน็อตเหรอมันใช่ที่ขึ้นอยู่ตามต้นไม้เป็นหัวไหมไม่ใช่หัวน็อตแบบนั้นจ้ะโอโซหัวน็อตที่เป็นโลหะหกเหลี่ยมเล็กๆไว้ยึดล้อให้ติดกับรถน็อตหกเหลี่ยมจะมีหกด้าน1 2 3 4 5 6ผมเดาว่าหัวน็อตก็จะอยู่ใกล้ๆกับล้อรถนะฉันนึกออกแล้วในเมื่อหัวน็อตทำมาจากโลหะเราก็น่าจะเอาแม่เหล็กพิเศษของฉันมาลองดูถ้าเธอเห็นหัวน็อตแล้วบอกฉันด้วยนะ
ขอบใจเธอเห็นหัวน็อตไหมมันขยับอยู่เหรอเจอแล้วขอบใจนะว่าแต่เจ้าหัวน็อตหกเหลี่ยมนี่มีกี่ด้านเอ่ยหกด้านใช่แล้วแล้วเรามานับกัน1 2 3 4 5 6นี่ไงหัวน็อตที่เราตามหากันเธอเจอล็อกกับหัวน็อตแล้วขั้นแรกผ่านต่อไปเป็นขั้นที่2ใส่ล็อกกับหัวน็อตกลับเข้าไปที่รถไม่มีปัญหามีปัญหาฉันยกล็อกพร้อมกับใส่ล้อรถทำสองอย่างพร้อมกันทีเดียวไม่ได้ให้ผมช่วยนะยกรถแล้วกันโอโซผมจะเป็นคนใส่ล้อเองอย่าเพิ่มต้องใส่หัวน็อตก่อนขอบใจพอลลี่เราทำได้เราใส่ล้อกับหัวน็อตเข้ากับรถแล้วทีนี้ก็เหลือขนของจัดงานเลี้ยงไปที่บ้านของจูเลียอะไรกันล่ะเนี่ยหยุดก่อนโอโซล้อดูเหมือนจะหลุดออกมาอีกแล้วนะอย่าลืมขั้นตอนที่3โอโซขันหัวน็อตให้แน่นเพราะที่ล้อจะได้ไม่หลุดออกเธอต้องหมุนหัวน็อตหกเหลี่ยมไปทางขวานะแต่จะทำได้เธอต้องมีเครื่องมือที่มี6ด้านพอดีกับหัวน็อตเธอช่วยฉันนับด้านทีนะว่าเครื่องมืออันไหนจะใช้กับหัวน็อตหกเหลี่ยมได้มานับกัน1 2 3 4ใช่อันที่เราต้องการไหมไม่เราต้องการอันที่มี6ด้านน่ะงั้นลองอันต่อไป1 2 3 4 5ใช่ที่เราต้องการไหมลองอีกอันแล้วกันนะ1สองสามสี่ห้าหกเราต้องการที่มีกี่ด้านนะหกเราเจอเครื่องมือที่ใช้ขันหัวน็อตได้แล้วเร็วเข้าโอโซดาวเทียมค้นหายูนิคจับภาพของจูเลียได้เธอเหลือเวลาแค่14วินาทีเพื่อขันหัวน็อตแล้วเข็นรถไปที่บ้านของจูเลียก่อนที่เขาจะถึงบ้าน14 12เธอจำได้ไหมว่าต้องหมุนไปทางไหนพอลี่12ไปทางขวา11ทางไหนขวา10ขวาอยู่ทางนี้9 8 7ได้แล้ว6 5ทีนี้ก็รีบขนอุปกรณ์ไปที่บ้านของจูเลียตก่อนที่เธอจะถึงบ้าน4 3 2 1 Surprise ภารกิจนี้เสร็จสมบูรณ์ขอบคุณนะโอโซเป็นหน้าที่ฉันอยู่แล้วตอนนี้ฉันต้องขอตัวกลับไปฝึกของฉันต่อแล้วนะล็อกปิดประตูยานอวกาศมาอีกทีสิอย่าลืมว่าหมุนที่เปิดไปทางขวานะนี่คือมือขวาของฉันแล้วลูกศรสีไหนที่ไปทางขวาล่ะเนี่ยลูกศรสีเขียวเหรอขอบใจนะเธอได้รับรางวัลการฝึกเปิดประตูยานอวกาศอย่างปลอดภัยเก่งจริงๆเลยโอโซคุณดอสครับยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะโอโซบอกเข้าไปพอไพลอตตามรอยล้อไปน่ะอันที่2เธอใส่ล้อกับหัวน็อตเข้าไปที่รถตามเดิมพอลี่กับฉันช่วยกันทำอันที่3เธอขันหัวน็อตให้แน่นเพื่อที่ล้อจะได้ไม่หลุดออกมาในที่สุดฉันก็ทำเป็นแล้วและพอลี่ก็ไปทันเวลาเฉียดฉิวเพื่อทำเซอร์ไพรส์ให้งานเลี้ยงของจูเลีย Your special assignment was a success You did your three special stepsด้วยเหตุนี้เธอจึงได้รับเหรียญภารกิจพิเศษดิจิเมดอลฉันคงจะทำภารกิจพิเศษได้ไม่สำเร็จถ้าหากว่าเธอไม่คอยช่วยเหลือฉันฉันจึงอยากให้เธอได้เหรียญดิจิเมดอลนี้ด้วยดิจิเมดอลสำหรับเธอจ้ะดูเหมือนว่าเราจะปฏิบัติภารกิจพิเศษนี้ได้ยอดไปเลยอ
สวนสัตว์สุขสันต์ตั้งใจฟังให้ดีนะโอโซการที่เธอจะได้รับรางวัลฝึกค้นหาวัตถุนั้นเธอจะต้องตามหาเจ้าแผ่นกลมๆที่ซ่อนอยู่หลังภาพวาดอย่าลืมว่าเธอต้องรับแผ่นดิสให้ได้เวลาที่มันออกมาจากช่องไม่งั้นมันจะตกลงสู่ตะแกรงเลเซอร์และทำให้สัญญาณดังตามแผนนี้เลยรูปปั้นต้นไม้รูปว่าอันไหนนะที่สายลับฮูฟี่บอกว่ามีแผ่นดิสซ่อนอยู่ข้างหลังรูปว่านะเองขอบใจนะที่ช่วยโอ้โหไม่ได้ลองจุนคิมวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานออกร้านแล้วแต่พ่อเก็บทีเด็ดไว้ท้ายสุดเลยนะสวยสัตว์เปิดดูสิครับพ่อตัวลามะหนูชอบลามะจังและลูกก็จะได้ให้อาหารมัน พ่อจะป้อนนมให้น้องชายของลูกรออยู่ตรงนี้นะนี่เศษสตางค์เอาไปซื้ออาหารให้ลามะไปเล่นให้สนุกล่ะจนคิมขอบคุณค่ะพ่อแต่ให้อาหารลามะยังไงอ่ะเจอช่องที่ซ่อนไปแล้วทีนี้ก็เหลือแค่กดปุ่มนี้เพื่อให้แผ่นดิสก์เด้งออกมาคิมอยากให้อาหารลามะที่สวนสัตว์เปิดแต่เธอไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงภารกิจพิเศษของเธอคือช่วยจูนคิมป้อนอาหารลามะแผนนี้ถ้าจะยากไม่เบาเลยถ้าเธอยื่นอุ้งมือช่วยไอ้มือตั้งหักโอเคขอไพลอตขั้นตอนพิเศษมีอะไรบ้าง Three special steps that's all you need Three special steps and you'll succeed Your special assignment is starting nowไปซื้ออาหารลามะที่2เข้าแถวต่อคิวที่3ให้อาหารลามะ3 special steps so now you know 3 special steps and you're ready to go the checklist has all the steps you need just follow them all and you will succeed with 3 special steps ไว้หน่อยโอโซสวนสัตว์จะปิดในอีกครึ่งชั่วโมงนี้แล้วไปเดี๋ยวนี้เลยครับของอีกเดี๋ยวอ่ะพอไพลอตรหัสลับสำหรับภารกิจพิเศษของวันนี้คือรหัสลับคือสวนสัตว์สุขสันต์ A petting zoo is a place for kids indeed A petting zoo has animals to feed A mama waits for your goodwillWhere you'll find your zoo to a thrill ขอบใจพ่อไพลอตภารกิจพิเศษนี้ฉันจัดให้
ฉันเห็นจดหมายแล้ววอลลี่เบิร์ดนายเคยไปสวนสัตว์เปิดมาก่อนใช่ไหมออโซไม่แต่อยากไปมากถ้างั้นจะรอช้าอยู่ทำไมนั่นลองดีๆนะออโซฉันมาปฏิบัติภารกิจพิเศษจุนคิมเพื่อช่วยเธอให้อาหารลามะขอบใจนะออโซฉันไม่เคยให้อาหารลามะจ้ะงั้นเราไปล้างมือแล้วถามพอไพลอตเอาว่าต้องทำยังไงกันขั้นแรกไปซื้ออาหารลามะเพราะฉันให้เศษสตางค์ไปซื้ออาหารลามะแล้วล่ะตามแผนนี้เลยตู้กดไหนขายอาหารลามะล่ะเนี่ยเธอช่วยฉันหน่อยจะได้ไหมนี่สัตว์ชนิดไหนเหรอใช่นี่ไม่ใช่ลามะนี่มันแกะแล้วเจ้าตัวนี้ล่ะไม่ก็ยังไม่ใช่ลามะแต่เป็นกระต่ายถ้างั้นตัวนี้ล่ะนี่ดูเหมือนลามะเลยนะว่าไหมก็แสดงว่าตู้นี้มีอาหารลามะที่เราต้องการฉันจะหยอดเหรียญแล้วนะโอ้โหว่องไวมากจูนคิมเวลามีอะไรตกเราต้องรีบรับให้ทันจ้ะจริงด้วยฉันต้องจำข้อนี้เอาไว้ใช่ไหมเธอได้อาหารลามะแล้วขั้นแรกผ่านต่อไปขั้นที่สองต่อแถวเข้าคิวตามแผนนี่เลยต่อไปเราต่อคิวเข้าแถวนี่ไวดีจังไงจูนคิมจูนคิมทำไมเธอไปอยู่ข้างหลังนู่นโอโซทุกคนก็เข้าแถวต่อคิวกันอยู่เราก็ต้องต่อคิวด้วยโอ้ฉันต้องไปรอคิวของฉันที่หัวแถวหรือว่าที่ท้ายแถวกันล่ะจะแซงมาเอาต้องต่อที่ท้ายแถวสินะขอโทษด้วยนะทุกคนฉันไม่ได้กะจะแซงคิวตาเราแล้วจ้ะขั้นสองผ่านก็มาถึงขั้นที่สามให้อาหารลามะเร็วเข้าโอโซท่านโปรดฟังทางนี้งานของร้านของท่านเขตจะปิดแล้วนั่นแหละที่ฉันจะบอกเธอเธอมีเวลาเหลือแค่6วินาที6งั้นเราต้องรีบทำภารกิจนี้ให้เสร็จด่วนเลย5 4 3เธอทำได้แน่จูนคิม2นะฉันจะช่วยเธอเราจะให้อาหารลามะด้วยกันขอบคุณครับที่มาเที่ยวงานแล้วอย่าลืมล้างมือด้วยนะครับเธอให้อาหารลามะไปแล้วจูนคิมพ่อรู้ว่าลูกทำได้ขอบคุณเสร็จแล้วพิเศษโอเซอร์เป็นหน้าที่ฉันอยู่แล้วฉันต้องขอตัวแล้วนะฉันต้องไปฝึกภาคปฏิบัติให้เสร็จนะนึกก่อนนะฉันต้องหาแผ่นดิสที่ซ่อนอยู่ด้านหลังภาพวาดอันนี้ฉันเจอช่องแล้วก่อนที่จะกดแผ่นให้เด้งออกมาเธอจำได้ไหมว่าฉันต้องทำยังไงไม่ให้พันหล่นไปโดนเลเซอร์และทำให้สัญญาณดังน่ะใช่แล้วฉันต้องรับมันให้ทันยอดเยี่ยมมากโอโซเอ้าเยี่ยมมากสมควรได้รับรางวัลการฝึกหาวัตถุในที่ซ่อนเก่งมากมากนะโอโซดูเหมือนหัวหน้าของเราจะเรียกนะคุณดอสครับทำดีมากโอโซแต่เธอทำมากกว่าหาของที่ซ่อนอยู่แล้ววันนี้บอกเขาสิพอไพลอตขายอาหารมีรูปลามะติดไว้ขั้นที่สองเธอเข้าแถวต่อคิว
คิวตรงปลายแถวนะอันนี้สาวเธอให้อาหารลามามันกินจากมือเราเลยล่ะและจูนคิมก็ได้ให้อาหารลามาที่สวนสัตว์เปิดสมใจ Your special assignment was a success You did your three special steps ด้วยเหตุนี้เธอจึงได้รับเหรียญภารกิจพิเศษดีจิเมโดฉันคงจะทำภารกิจพิเศษนี้ไม่สำเร็จถ้าหากว่าเธอไม่คอยช่วยเหลือฉันฉันจึงอยากให้เธอได้เหรียญดิจิเมดัลนี้ด้วยดิจิเมดัลสำหรับเธอจ้า รู้ไหมวูฟฟี่พอพูดถึงอาหารแล้วสายลับบางคนอาจรู้สึกหิวแต่ฉันกินไม่ลงแล้ว มาเล่นเกมจับคู่กันดีกว่านี่เหมือนกันไหมไม่ลาม่าอีกตัวอยู่ไหนนะอยู่นี่เองนี่ล่ะเหมือนกันไหมไม่รถเข็นสีแดงอีกคันอยู่ไหนเราหาเจอแล้วและคู่นี้เป็นยานอวกาศของดอตตี้